ของโกอลูกบาย YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Group โทร02-287-1155และ02-677-5520พูดคุยกันนะคะกับคุณธิภา ณวัฒนาทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีครับคุณธิภาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธิภาครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำเล่นเอานักลงทุนใจหายใจคว่ำพอสมควรเหมือนกันนะครับมีแรงเทขายออกมาสาเหตุจากนี้ไปเนี่ยเรามองว่าทิศทางราคาทองคำเป็นอย่างไรครับค่ะสำหรับในวันนี้เองนะคะเรามองว่าราคาทองคำยังมีโอกาสในการย่อตัวลงต่อนะคะก็คือว่าเมื่อวานนี้มีแรงเทขายในการปิดล็อกเวอร์ชันออกมาค่อนข้างมากนะคะหลังจากที่มีเทคนิคอลเออร์นะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเรามองว่าการย่อตัวเองน่าจะยังจำกัดอยู่นะคะโดยที่แนวรับในวันนี้จะอยู่ที่ 1,745 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็ส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ 1,765 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะคือมองว่าถ้าย่อตัวลงมาก็ภาพใหญ่เนี่ยเรายังมองเป็นขาขึ้นสำหรับตัวราคาทองคำนะคะก็คือถือเป็นจุดที่เข้าซื้อได้แล้วก็รอจังหวะการดีดตัวก็ขายทำกำไรออกมาค่ะแต่ว่าถ้าเราดูจากทางกราฟนะคะคุณธีภาก็อาจจะตกอกตกใจเหมือนกันอยู่ๆราคาก็ดิ่งลงมาเลยณจุดที่ราคาดิ่งลงมาตรงนั้นเนี่ยมีข่าวหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมคะค่ะนะแต่ว่าถ้าอย่างที่คุณสุภาบอกกันถ้าเราดูแรงกราฟดูตามกราฟเองนะคะอาจจะมีการหลุดเทรนด์ขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะก็คือว่าได้มีการสร้างเทรนด์ไซด์เวย์ออกมาเป็นรูปแบบใหม่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูตามแนวต้านในแต่ละจุดด้วยซึ่งแนวต้านแต่ละแนวแรกเนี่ยจะอยู่ที่1752 1747เหรียญแล้วก็แนวสุดท้ายคือที่ถือว่าควรจะต้องไม่หลุดเลยนะคะคืออยู่ที่ 1,727 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ถ้ายังไม่หลุดที่ระดับสุดท้ายเนี่ยเรายังมองว่าโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นยังมีอยู่นะคะเพราะว่าแนวต้านสำคัญที่ 1,727 เหรียญยังถือว่าเป็นแนวต้านขนาดกลางที่สามารถทำให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่ะที่ระดับแนวต้านแรกที่คุณธิภาให้ไว้ก่อนนั้นนี่คือ1745ถ้าไม่หลุดระดับนี้ทยอยเข้าไปสะสม follow bar ได้เลยไหมครับค่ะคือเรามองว่าแนวตั้งแต่1,715ย่อลงมาเนี่ยสามารถทยอยสะสมได้นะเพราะว่าการย่อลงมาของราคาทองคำคือภาพใหญ่ยังไงเราก็ยังมองว่ายังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าระวังอย่าให้หลุด1,727เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะแสดงว่าการปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลใจนะคะไม่มีปัจจัยลบอะไรที่จะทำให้ราคาทองคำเปลี่ยนเทรนด์แบบทันทีทันใดนะคะยังค่ะแล้วถึงแม้ว่าจะมีการ liquidate position ในสถานะรองออกมาบ้างเป็นบางส่วนแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเรายังมองเป็นขาขึ้นของราคาทองคำค่ะสำหรับทิศทางของตัวฟิวเจอร์คนที่เปิดสถานะรองไว้ขณะนี้ก็ยังคงถือรอต่อไปได้ส่วนคนที่ถือช็อตตอนนี้แนะนำปิดสถานะเลยไหมครับคุณธิภาครับถ้าคนที่ถือช็อตเนี่ยแนะนำใกล้ๆแนวอย่างวันนี้เองแนวรับแรกอยู่ที่ประมาณ 1,745 คือแนะนำให้เริ่ม cover ได้ค่ะค่ะสัปดาห์นี้ยังมีปัจจัยอะไรที่นอกเหนือไปจากการที่จะต้องดูสัญญาณทางเทคนิคอย่างเข้มงวดไหมคะค่ะในสัปดาห์นี้เองที่ยังต้องติดตามนะคะก็จะมีในเรื่องของราคาน้ำมันเองนะคะค่ะที่ยังต้องติดตามเพราะว่ายังมีสถานการณ์ในตะวันออกกลางเองซึ่งถ้าราคาน้ำมันมีการปรับตัวขึ้นก็ยังส่งผลบวกกับราคาทองคำนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีวันศุกร์นี้ก็คือเป็นแผนการลดงบประมาณรายจ่ายของทางกรีซเองนะคะที่จะมีการยื่นต่อกลุ่มทรอยก้าค่ะจะต้องดูในเรื่องของผลการประชุมออกมาว่าออกมาในทิศทางที่ส่งผลบวกกับค่าเงินยูโรหรือเปล่าส่วนพฤหัสนี้ก็มีการประกาศตัวเลขของตลาดแรงงานของสหรัฐเองนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามค่ะค่ะพอไปดูกราฟของราคาน้ำมันประกอบด้วยจะเห็นว่าตอนนี้กราฟคล้ายกันมากนะคะความสัมพันธ์ตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนและเราเห็นน้ำมันปรับตัวลงไปแรงกว่าเยอะพอสมควรทีเดียวต้องระมัดระวังกลับมาที่การลงทุนในทองคำมากน้อยแค่ไหนคะคือมองว่าอย่างตัวทองคำเองถือว่ายังสามารถหมายถึงว่าเลเวลของราคาของตัวราคาทองคำเองยังถือว่าสามารถทรงตัวได้ดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีการย่อตัวลงมาบ้างถ้าเราเทียบกับสินทรัพย์ตัวอื่นที่เมื่อคืนนี้มีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากครับเป็นคอมมอนดิตี้ตัวอื่นนะคะจะเห็นได้ว่าดังนั้นแนวรับของตัวการเข้าซื้อของราคาทองคำหรือว่าต้นทุนของต้นทุนเดิมของช่วงล่าสุดเองที่เราเห็น SPDR เนี่ยมีการซื้ออย่างต่อเนื่องมาช่วงประมาณ4สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มองว่าคือยังสามารถมีแรงซื้อขึ้นมาที่จะทำให้ราคาทองคำไม่ร่วงลงไปมากนักถ้าเทียบกับคอมมอดิตี้ตัวอื่นค่ะค่ะจากนี้ไปถึงสิ้นเดือนที่ตัวเลขกลมๆ 1,800 เหรียญราคาทองคำเรามีโอกาสได้เห็นไหมครับคุณธิภาครับจะมีโอกาสจะไปถึงทดสอบแนวต้านนั้นไหมฮะ
คือมองว่าอย่างอาจจะต้องดูการย่อตัวของราคาทองคำในวันนี้นะคะแต่ว่าในระหว่างนี้ตัว 1,800 เหรียญอาจจะต้องเริ่มระมัดระวังเพราะว่าถ้ายังไม่สามารถผ่านที่เลเวลประมาณคือยังไงน่าจะต้องมีการขึ้นมาเทสใกล้ประมาณ 1,790 เหรียญก่อนถ้าเดือนนี้ไม่เห็นเรามองว่าเดือนหน้ามีโอกาสเห็นค่ะตัว 1,800 เหรียญค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี